กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงษ์จักราจุฑาทิพย์คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้จะรับประทานขนมก็ยังต้องคิดถึงคำว่าขนมเพื่อสุขภาพนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ขนมหวานหลายอย่างทีเดียวกลายเป็นของต้องห้ามตอนที่เป็นของชอบนะคุณผู้ชมวันนี้เราจะทำขนมหวานรับประทานกันแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมนั่นก็คือตาโก้แอปเปิ้ลสำหรับตาโก้แอปเปิ้ลเนี่ยคุณผู้ชมทำไม่ยากเราก็แค่ใช้แอปเปิ้ลคุณผู้ชมจะเขียวจะแดงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้เตรียมไว้นะคุณผู้ชมแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปอุ้ยต้องบอกนิดนึงนี่คว้าปุ๊บหยิบฉวยง่ายอันนี้เป็นหม้อด้ามไวท์ลักซ์3ชั้นนะคุณผู้ชมสแตนเลสดีมากทีเดียวตราหัวมาลายขนาดเหรอ18เซนติเมตรใส่น้ำลงไปทีนี้น้ำตาลก็พยายามเลี่ยงความหวานก็ใช้แบบประเภทที่เข้ามาสำเร็จรูป Apple Fruit Bake Preparation ตรา Nature Taste จะได้เราก็ใส่เนื้อแอปเปิ้ลสดที่จัดการหั่นไว้ใส่ลงไปเลยตั้งใจจะให้น้ำของเราเดือดและแอปเปิ้ลของเราก็สุกเลยพร้อมๆกันแค่นี้เครื่องปรุงไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวจะเป็นตะโก้ก็ใส่แป้งลงไปหน่อยนึงเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้สารอาหารจากแอปเปิ้ลสดเยอะมากเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของเราใกล้จะเดือดแล้วแค่ส่วนผสมของเราเป็นตะโก้แล้วก็ทรงตัวก็คงจะต้องใส่แป้งถั่วเขียวละลายน้ำลงไปสักหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมหยอดลงไปเรื่อยๆก็ต้องรีบคนเร็วๆนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวมันจะจับตัวทรงตัวใสสวยแต่ก็นุ่มละมุนนะคุณผู้ชมพอใส่แป้งเสร็จคุณผู้ชมต้องมั่นใจว่าสุกเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเดือดปุ๊บแบบนี้เลยก็แสดงว่าแป้งสุกเอาละเสร็จแล้วก็คนต่ออีกสักครู่หนึ่งนี่ไงถึงได้ต้องใช้หม้อด้ามคุณผู้ชมแล้วก็จับมันคนสะดวกเอาละเสร็จแล้วกำลังร้อนๆใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมตัวตักหยอดลงไปในพิมพ์ที่เราต้องการจะใช้เสิร์ฟวันนี้ขอเป็นแก้วช็อตใบน่ารักนะคุณผู้ชมเนี่ยตักนิดนึงแล้วคุณผู้ชมก็ใส่อย่าให้ถ้วยมันเลอะเทอะไปหมดละคุณผู้ชมต้องประณีตแอปเปิ้ลนี่สำหรับวัยรุ่นอย่างรุ่นอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่ดีมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วยให้เกิดการระบายดีเพราะมีกากใยในปริมาณที่สูงและกลิ่นหอมของแอปเปิ้ลเนี่ยดมเมื่อไหร่ก็สดชื่นเมื่อนั้นนะคุณผู้ชมเอาละเรามาทำส่วนของหน้ากะทิกันดีกว่านะสำหรับส่วนของการทำหน้ากะทิของตะโก้ต้องแนะนำคุณผู้ชมเป็นขวดนี้แล้วล่ะอัมพวากะทิอบขวัดเทียนขวดนี้จะทำให้ตะโก้ของเรามีกลิ่นหอมหอมนะคุณผู้ชมโอ้ยแค่เทลงไปคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากเลยพอใส่ลงไปเสร็จยังไม่ยกขึ้นตั้งเตานะคุณผู้ชมแป้งข้าวเจ้าผงวุ้นสำหรับทำขนมเกลือป่นเสริมไอโอดีนพอใส่ลงไปครบเสร็จเรียบร้อยยกมาตั้งเตาเปิดไฟแล้วก็จัดการคนไม่งั้นเดี๋ยวแป้งกับวุ้นจะเป็นลูกอย่าเพิ่งให้กะทิเดือดแล้วค่อยมาใส่วุ้นใส่แป้งไม่ได้นะคุณผู้ชมส่วนผสมตรงนี้จะมีรสชาติเพียงอย่างเดียวคือเค็มๆมันๆนะคุณผู้ชมไม่หวานเขาหวานไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังซ่อนเปรี้ยวอีกต่างหากดูซิเดือดไหมนี่ปุดแบบนี้สำหรับกะทิที่มีกลิ่นหอมแบบนี้เราจะไม่ปล่อยให้เดือดนานพอส่วนผสมเดือดวุ้นละลายแป้งสุกเราก็จะจัดการปิดเตาเลยเสร็จแล้วก็คนต่อไปสักพักหนึ่งคลายความร้อนแล้วก็ไล่ฟองอากาศไปด้วยในตัวคุณผู้ชมค่อยๆเอาละใช้ช้อนตักหยอดประณีตเหมือนเดิมแหละคุณผู้ชมเราจะไม่ใส่กะทิเนี่ยจนกระทั่งเต็มนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมว่าทำไมถึงได้ใส่ไม่เต็มทำขนมไทยเนี่ยเป็นการฝึกสมาธิฝึกความเป็นคนทำอะไรประณีตได้ดีทีเดียวนะคุณผู้ชมนะ
พราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธเลยที่จะเรียนรู้หรือเอาลูกหลานมาเข้าครัวนับวันก็มีแต่จะซื้อกินนะคุณผู้ชมนะนี่ทำเป็นอาชีพได้นะคะเอาละพอเราทำหยอดเสร็จเรียบร้อยไม่ได้บอกเราว่าไม่ต้องใส่เยอะนะคุณผู้ชมโอ้ยสวยงามลูกเชิร์ฟแอปเปิลส์โอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะดูจีสวยจังเลยเสร็จแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเราตั้งใจทดลองทำขนมดีๆมาฝากคุณผู้ชมพอคุณผู้ชมเห็นแล้วก็ชื่นใจและคุณผู้ชมจะมีความสุขถ้าคุณผู้ชมเข้าครัวและทำตามตำรับที่บอกคุณผู้ชมไปดูเพิ่มเติมได้นะคุณผู้ชมมีบอกให้หมดเลยตั้งแต่สูตรวิธีการทำย้อนหลังดูได้ทันทีนะคุณผู้ชมนะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วคุณผู้ชมติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่นะคุณผู้ชมวันจันทร์หน้าบ่าย 3:20 วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับหลายคนจะบอกว่าเผือกช่วงเดือน10เป็นเผือกที่อร่อยที่สุดวิธีการเลือกเผือกง่ายๆเนี่ยนะคะก็ดูหัวที่ไม่มีแมลงเจาะนะคะแล้วก็เลือกที่มีน้ำหนักพอดีกลางๆวันนี้นานามีสูตรเด็ดที่รับรองว่าใครทำก็อร่อยมาฝากคุณผู้ชมกันกับเมนูเผือกหิมะค่ะน้ำมันร้อนๆใส่เผือกลงไปเริ่มต้นก็ต้องทำกุ้งหวานก่อนคุณผู้ชมตำรับกุ้งหวานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยรับประทานคู่กับบะหมี่แล้วอร่อยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีกุ้งแบบสีแบบหมูแดงมาฝากคุณผู้ชมนะผัดไปคุณผู้ชมกุ้งหวานอุตส่าห์ตั้งใจทำหน้าขาวนิดนึงสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ